คุณพิธาเดี๋ยวไปดินเนอร์กับฝ่ายค้านคืนนี้ด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับครับยังไม่ได้ตัดสินใจขอประชุมพักนิดหนึ่งครับครับก็จะเป็นประชุมประจำเดือนว่าคุณพาพันมีอะไรที่พักต้องทำบ้างครับตัวจีนจะลงพื้นที่ที่ไหนวันวาเลนไทน์จะทำอะไรประมาณเช่นนั้นแหละครับก็ยังย่อท้อก็คือว่าเราก็วางแผนลงพื้นที่ต่อเนื่องใช่เพราะว่ามันก็มีรถแมปประจำปีตอนนี้ก็ต้องเป็นรถแมปประจำเดือนแล้วก็ในวันพฤหัสเดี๋ยวสสก็จะกลับบ้านครับก็เลยใช้โอกาสนี้ในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ไปเลยก็มีหลายเรื่องครับพี่ทีมในวันนี้คนไปร้องค่อนข้างเยอะแล้วก็พรุ่งนี้จะไปร้องอีกกังวลอะไรไหมครับไม่กังวลครับก็เป็นกระบวนการว่ากันไปวันนี้ก็คงจะเป็นหนึ่งในวาระว่าโอเคเดือนกุมภาพันธ์มีลงพื้นที่ที่ไหนใครทำอะไรบ้างมีกฎหมายจะเข้าเสนอบ้างสภาจะมีประชุมวันที่16ใช่ไหมแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่สถานการณ์ในแบบนี้จากเมื่อวานผมไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วที่ทีมช่วงนี้เพจก้าวไกลโกหกอะไรก็เริ่มขุดคุยเริ่มแบบมาแชร์กันอีกล่าสุดเรื่องของการเกณฑ์ทหารมีคุณแบงค์สุพนัทโดนด้วยได้ทราบได้รับรายงานหรือยังผมยังไม่ได้เห็นนะครับก็ว่ากันไปไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะมีใครที่ต้องอธิบายอะไรไหมก็เชื่อมั่นว่าชี้แจงได้ทุกกรณีเหมือนอย่างของคุณเจริญครับก็คงขอแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ